รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าพระมหาสังทักษิณาวัตรตอนที่2พระมหาสังทักษิณาวัตรเป็นพระมหาสังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงใช้บรรจุน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสงฆ์พระมุรธาภิเษกในงานพระราชพิธีปราบดาภิเษกเมื่อพุทธศักราช2325เป็นปฐมต่อมาถือเป็นราชประเพณีที่เจ้าพนักงานภูสามาลาชั้นผู้ใหญ่จะเชิญพระมหาสังทักษิณาวัตรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสงฆ์พระมุรธาภิเษกแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกรัชกาลในสมัยรัชกาลที่9ทรงใช้พระมหาสังทักษิณาวัตรหลังน้ำพระพุทธมนต์พระราชทานพระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปทรงใช้สงน้ำพระพุทธรูปสำคัญทรงหลังน้ำพระราชทานพระยาช้างต้นในพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญทรงหลังน้ำที่โขนเรือหลวงในพระราชพิธีขึ้นระหว่างเรือพระที่นั่งเรือลบหลวงและทรงใช้หลังน้ำที่ยอดธงชัยเฉลิมพลพระราชทานประจำกองทหารรักษาพระองค์ทุกเหล่าทัพด้วยผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th